ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยพี่จะสอนในเรื่องของตัว information gain พี่ไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเนี่ยมีสอนหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยภาค Vivo มีสอนเรื่องนี้นะครับเป็นในเรื่องของการเหมือนหาค่าว่าตัวฟีเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่เราควรที่จะนําเลือกหรือว่าเลือกนําไปใช้เนี่ยในการ predict model นะครับในเรื่องของ information gain อันนี้จะเป็นอยู่ในวิชา AI ของ Vivo ปี3ก็อันนี้ทำให้เพื่อนๆสำหรับในการแบบทำข้อสอบก็คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นฐานที่แบบเลขไม่ค่อยดีหน่อยเขาบอกว่าพี่ช่วยสอนหน่อยหมายถึงว่าหมายถึงเลขพี่อ่ะให้พี่ไปช่วยสอนเขาหน่อยแต่พี่ก็ไม่ว่างพี่ร้องแบบทำกันบ้านอะไรตอนนี้ก็ยังนั่งทำ AI อยู่ก็รันทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่เสร็จทีแค่20ตัวเองเนี่ยแบบยาวเยียดเลยทั้งคืนโอเคมาดูกันดีกว่าว่าไอ้คนที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนพี่ชื่อพี่มู่นะครับอันนี้เป็นรูปหน้าพี่เองก็หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักพี่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้องปี2ตอนนี้เนี่ยก็คือตอนนี้พี่อยู่ปี3ถ้าเกิดว่าน้องปี2ตอนนี้ก็อาจจะรู้จักพี่นะครับว่าพี่เคยสอนเลขพวกมันนั่นแหละตอนที่อยู่ค่ายติวเวลของชมรมติวโอเคตอนนี้พี่เรียนอยู่ฟีโบปี3เดี๋ยวปีหน้าก็ปี4แล้วต้องไปฝึกงานก็ทำคลิปเก็บไว้แบ็คอัพเป็นเหมือนความรู้สำรองไว้ให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยได้เข้ามาดูนะครับเผื่อใครที่อาจจะเรียนไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าอ่อนในเรื่องของการคำนวณพี่ก็บอกว่าคิดว่าการสอนครั้งนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้น้องเนี่ยเข้าใจในเรื่องของ information gain มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการคิดเลขนะครับพี่ก็จะขอแบบค่อยๆไปคิดว่าจะเข้าใจกันนะก็หวังว่าจะเข้าใจกันเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว information gain เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงตัว information gain อย่างที่พี่บอกที่ได้บอกไปนะครับว่ามันคือเหมือนกับเป็นค่าหนึ่งที่เอาไว้บอกว่าฟีเจอร์ตัวไหนเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เราควรเลือกนำมาใช้ในการ predict model หรือคือบอกความสำคัญของฟีเจอร์แหละว่าไอ้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมัน predict ออกมาถูกแน่นอนซึ่งตัว information gain ของเราเนี่ยพี่ขอใช้แทนเป็นตัว IG นะ information gain ไม่ใช่ Instagram นะโอเคตัว information gain เนี่ยมันก็จะมีสูตรของมันอยู่สูตรของมันก็คือตัว entropy คืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันทีหลังแต่ขออธิบายเรื่อง information gain ก่อน ig คือ entropy ลบด้วย probability ใช่ครับน้องฟังไม่ผิดหรอกไอ้นี่ก็คือตัวความน่าจะเป็นนั่นแหละ ins ส่วนเฮ้ยโทษครับไอ้ตัว ne ส่วน ns นั่นแหละ probability ของอะไร probability ของ entropy แล้วก็ c1 อีกทีนึงเดี๋ยวพวก initial c1 c2 แล้วก็ตัว entropy เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวพี่มาอธิบายให้น้องๆฟังทีหลังนะครับตอนนี้ขอเขียนสูตรของตัว information gain ก่อนโอเค entropy ของ c2 แล้วก็บวกไปเรื่อยๆก็อยากจะให้น้องจำง่ายๆเลยว่าสูตรนี้มันคืออะไรพี่มองว่ามันเหมือนกับเป็นผลต่างของ entropy ปัจจุบันก็คือตัวนี้กับ entropy ก่อนหน้าคือไอเนี่ยไอก้อนโตเนี่ยข้างล่างทีนี้ค่า initial คืออะไรค่า entropy คืออะไรค่า entropy เดี๋ยวพี่อธิบายในสไลด์หน้าแต่ค่า initial เนี่ยเดี๋ยวพี่บอกสไลด์นี้เลยค่า initial พี่มองเหมือนกับว่ามันเป็นตัว output พี่อาจจะใช้ศัพท์ผิดอาจจะขัดใจอาจารย์นิดนึงแต่พี่มองว่าถ้าให้เข้าใจง่ายๆเนี่ย initial ก็เหมือนกับว่าเรามองว่า output เนี่ยของเราหลากหลายนะ output มันมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทแล้วก็แบ่งแยกตามสูตรของ entropy อีกทีนึงส่วน c1 ไอ้พวก c1 c2 เนี่ยเรามองว่าเป็นฟีเจอร์แต่เป็นฟีเจอร์ที่ต้องไปดูตาม output อีกทีหนึ่งฟีเจอร์ที่ต้องขึ้นกับ output นะในตัวนี้ใส่ S ด้วยมีหลายตัวอย่างอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามี C1 กับ C2 ถูกไหมก็คือมี2ฟีเจอร์ให้เราเลือกใช้ส่วนไอ้บวกจุดๆเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงต่อตึ๊บสูตรของ entropy คืออะไรentropy เขาบอกว่ามันคือถ้าสมมติพี่บอกว่าให้เราหา entropy ของ c1 นะก็คือเป็นเหมือนกับฟีเจอร์แรกที่กับ output entropy ของ c1 เนี่ยมันก็คือลบของ probability c1 ปึ๊บคูณด้วย log 2ของ probability c1 โอเคนะถ้าเกิดจะให้พี่พูดง่ายๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราหาตัวนี้เราหาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็พอแล้วแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาใช้ถูกหรือว่าเอามาแทนใช้เลย
หาแค่ probability กับล็อก2ของ probability นั้นง่ายไหมเอนโทรปีหาได้แค่นี้แล้วก็อย่าลืมใส่ลบไว้ข้างหน้าด้วยอันนี้สำคัญถ้าไม่ใส่ลบบอกเลยเครื่องหมายผิดค่าพุ่มเละแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นว่าตัว initial แล้วก็อะไรพวกนี้มันใช้อะไรยังไงถ้าสมมติว่าพี่มีตารางอยู่อันนึงพี่ขอว่าตารางขึ้นมาอันนึงนะพี่มีตารางอันนึงซึ่งตารางนี้จะเป็นตารางบอกว่าพี่จะไปกินหรือไม่กินอาหารนั้นๆหรือไม่สมมุติว่าตารางนี้เนี่ยพี่บอกว่ามันมีเคสทั้งหมด6เคสแล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นหมายเลขที่ใส่เลขให้เป็นเลขของโลคือแนวนอนนะคอลัมน์เป็นแนวตั้งเวลาที่น้องจะไปกินหรือไม่กินอะไรเนี่ยอันนี้คือกินไม่กินเวลาที่น้องจะกินหรือไม่กินอะไรเนี่ยน้องคิดว่ามันขึ้นอะไรกับอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยขึ้นกับอาหารถูกป่ะมีอะไรอีกไหมบางคนบอกไม่ใส่ผักบางคนบอกต้องชามใหญ่ชามเล็กของพี่มาอ่ะของพี่ถามเพื่อนก่อนอย่างแรกเลยเฮ้ยเลี้ยงเปล่าวะบางคนแบบแอบหัวเราะเลี้ยงเปล่าวะคิดได้คิดได้อาหารอย่างแรกเลยในเคสนี้พี่บอกเลยอ่ะชาบูเลยของโปรดพี่ให้สักเป็น2ชาบูแล้วกันต่อมาพี่บอกเลยชาบูบิงซูสุดท้ายก็เป็นหมูทะพี่ขอเขียนย่อนะหมูกระทะขอเขียนย่อเป็นหมูทะที่ไม่พอแล้วพี่ก็เพิ่มเคสอีกเอาเป็นหมูทะแล้วก็เอาเป็นชาบูแล้วกันเฉลี่ยข้อมูลต่อมาถามว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงสมมติโน่นึงเนี่ยเพื่อนบอกเอ้ยไปกินชาบูกันมื้อนี้เดี๋ยวเลี้ยงเองอีกคนบอกคนที่2เดิมนะบอกไปกินชาบูกันแต่มื้อนี้ไม่เลี้ยงนะไม่มีเงินไอ้คนไปบิงซูก็เดินมาบอกว่าไม่เลี้ยงนะอีกคนบอกไปกินหมูทะไอ้คนนี้บอกว่าไงดีไอ้คนนี้ก็บอกไม่เลี้ยงเหมือนกันแต่อีกคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเลี้ยงเองเดี๋ยวเลี้ยงอีกคนบอกไปกินชาบูเฮ้ยมื้อนี้ป๋าว่ะป๋าเลี้ยงให้เลี้ยงให้ทีนี้พี่ถามเลยครับว่าถ้าเกิดเป็นตามนิสัยน้องปกติที่ค่อนข้างจะหิวโซเลยไม่ค่อยมีเงินคือหิวอ่ะแต่ไม่มีเงินกินข้าวอ่ะถ้าเพื่อนบอกเลี้ยงไปไหมไปถ้าไม่เลี้ยงอ่ะโอ๊ยไม่มีเงินถ้าเลี้ยงไปไหมไปพี่ถามเอาตามความเข้าใจน้องเลยนะถ้าน้องเปรียบเทียบ2ฟีเจอร์เนี้ยกับเอาท์พุตของเราคือกินไม่กินน้องคิดว่าไงคิดว่าไงอันนี้เนี่ย2อันแรกพี่ให้เป็นฟีเจอร์ถูกไหมอันนี้คือฟีเจอร์ส่วนอันเนี้ยคือเอาท์พุตว่าจะไปกินหรือไม่กินน้องคิดว่าไงถ้าเกิดว่ามองเผินๆเนี่ยเอาท์พุตแทบทุกตัวไม่ใช่เอาท์พุตแทบทุกตัวสิเอาท์พุตทุกตัวมันแทบจะไปขึ้นกับฟีเจอร์เลี้ยงไม่เลี้ยงถูกป่ะมันแทบจะไปขึ้นกับฟีเจอร์นี้หมดเลยก็คือถ้าเลี้ยงเนี่ยไปแน่นอนถ้าเลี้ยงไปแน่นอนถ้าไม่เลี้ยงก็คือจะไม่ไปเพราะฉะนั้นในเมื่อ information gate เป็นตัวบอกว่าฟีเจอร์ไหนควรเลือกหรือไม่ควรเลือกสำหรับการ predict output ถ้าเกิดน้องมาจากอันเนี้ยฟีเจอร์เลี้ยงสามารถ predict output ได้แน่นอน 100% ถูกป่ะนั่นแปลว่าเวลาที่เราคำนวณ information gate ตอนจบมาเนี่ย information gate ตัวนั้นต้องมีค่าที่เหมาะสมหมายถึงว่าค่ามันต้องบอกว่าไอ้ฟีเจอร์เลี้ยงอ่ะชัวร์แน่นอนสามารถ predict ได้ว่าจะไปกินหรือไม่กินเพราะถ้าเรามองดูตารางนี้ดีๆเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าอาหารเนี่ยแทบไม่มีผลเลยถูกป่ะอย่างเปรียบเทียบอันหนึ่งกับอันสองก็ได้ชาบูเหมือนกันแต่มีเลี้ยงกับไม่เลี้ยงแค่นี้ก็บอกได้แล้วว่าอันที่เลี้ยงไปหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นชาบูหมูทะกับเลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันเนี่ยไปแน่นอนถึงแม้จะอาหารเปลี่ยนหรือจะเป็นชาบูกับบิงซูก็ได้อันนี้ถึงแม้จะต่างอาหารแต่ว่าเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เลี้ยงเหมือนกันอันนี้ก็จะไม่กินแน่นอนโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ขอพิจิตรล่วงหน้าเลยว่าฟีเจอร์เลี้ยงเนี่ยต้องถูกนำมาเลือกใช้แน่นอนครับทีนี้เรามาคำนวณหา information gain กันดีกว่าว่าเอ information gain เนี่ยค่ามันจะนำไปใช้อะไรยังไงโอเคนะชึบชึบจากเมื่อกี้นี้ที่พี่ได้พูดไว้ว่าตัว entropy initial ถูกป่ะเดี๋ยวขอย้อนสไลด์กลับไปนะตัว entropy initial ก็คือตัวที่พี่ขีดสีน้ำเงินไว้ด้านบนที่พี่ชี้ไปว่าเอาท์พุตนั่นแหละแต่เอาท์พุตนี่คืออินิเชียลนะต
รามาคำนวณกันดีกว่าว่า entropy initial เนี่ยเราหาได้จากอะไรโอเค entropy initial พี่อยากจะให้เรามองที่ตัวนี้ครับ entropy initial ให้เรามองที่ตัวนี่โอเคนะ entropy initial ก็คือเป็นตัว entropy ที่ดูที่ตัว output เลยอย่างในนี้เนี่ยเรามีเป็นกินกับไม่กินถูกไหมถ้าเกิดจะให้พี่เขียนตารางเนี่ยพี่ก็จะสามารถเขียนตารางได้ว่ามันก็คือปึ๊บ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 เมียนี้3 4แล้วก็5 6โอเคนะถ้าเกิดว่าพี่จะให้ถ้าเกิดจะให้พี่จัดหมวดหมู่เนี่ยพี่ก็จัดได้ว่าอันที่1เนี่ยอันนี้คือกินไม่กินถูกป่ะอันที่1เนี่ยคือกินอันที่5คือกินน้องลองย้อนกลับไปนะอันที่6คือกินอันนี้คือพี่จัดหมวดหมู่ให้เราแล้วส่วนอันที่2อันที่3อันที่4เนี่ยคือไม่กินไม่กินไม่กินโอเคนะพี่คันไว้ให้แล้วต่อมาเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัว entropy initial เนี่ยมีสูตรว่าอะไรพี่ได้บอกเราไปแล้ว entropy initial มีสูตรคืออะไรครับมีสูตรคือลบ pop ของ in นี้ถูกไหมขอเขียนย่อนะคูณกับอะไรคูณกับอะไรคูณกับล็อกถูกป่ะล็อก2ของ pop in นี้ทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนว่าเวลาไอ้คิด p in นี้เนี่ยเราจะคิดยังไงเวลาคิดเราจะคิดแยกครับอย่างแรกเลยขอเปลี่ยนสีประการนะอย่างแรกเลยเราต้องดูว่าพี่ให้เป็น p in นี้แล้วกันเท่ากับ yes p in นี้เท่ากับ yes คืออะไรครับแปลว่ามันคือ3ก้อนนี้ถูกป่ะทั้งหมดมี3ตัวจาก6ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.5 ส่วนอีกอันหนึ่ง p in นี้ของเรามี2ค่าถูกไหม2ค่าในที่นี้ก็คือ output ของเราเนี่ยมีกี่อันมี2แบบคือมีแบบนี้กับแบบนี้ถูกกับผิดแต่เพิ่นว่าไอ้ตัวผิดเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันก็คือ3ส่วน6ก็มีค่า 0.5 โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่เขียนจากข้างบนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ลบ p in นี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอะไรลบ0อ๋อพี่เขียนลบ3นี่กันเท่ากับลบ 0.5 คูณกับล็อก2ของ 0.5 โอเคนะอีกตัวหนึ่งก็ไงอีกตัวหนึ่งก็จะบวกด้วยลบ 0.5 เหมือนกันก็พี่เขาเขียนเป็นลบแล้วกันลบเนี่ย 0.5 คูณกับล็อกของ 0.5 ไอ้2ก้อนนี้เนี่ยมันรวมกันได้1ถ้าเกิดว่าใครลองกดเครื่องคิดเลขดูนะ2ก้อนนี้รวมกันได้1เพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่า entropy initial เนี่ยมีค่าเป็น1ครับแล้วพอเราได้ตัว entropy initial เนี่ยเราก็ย้อนกลับไปที่สูตรของเราเราขาดอีกเราขาดพวก entropy c1 entropy c2 ถูกป่ะพี่ก็มาหาเลย entropy c1 entropy c2 มีค่าเป็นอะไรบ้าง entropy c1 คืออะไรฟีเจอร์แรกของเราพี่ให้เป็นฟีเจอร์อาหารนะ entropy อาหารพี่เดี๋ยวพี่วาดตารางให้อีกทีนึงจะได้เห็นภาพชัดๆจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมานะ entropy อาหารของเราปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นโนอันนี้เป็นอาหารอันนี้เป็นกินไม่กินทั้งหมดมี6อันตึ๊บ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 โอเคอันแรกบอกว่ากินชาบูต่อมาอันนี้เดี๋ยวพี่จัดหมวดหมู่ให้นะอันที่2พี่กินชาบูแล้วอีกอันหนึ่งกินชาบูคืออันที่6กินชาบูส่วนอันที่3คือกินบิงซูอันที่เท่าไหร่วะอันที่4กับที่5กินหมูทะถูกป่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมีค่าเอาท์พุตเป็นดังนี้อันแรกคือกินอันนี้คือไม่กินอันนี้คือกินถูกป่ะส่วนบิงซูกับหมูทะอันนี้ไม่กินและสุดท้ายก็กินอันนี้คือพี่เอาตารางมาเขียนย่อยนะเขียนย่อยใ
อันนี้พี่ก็แบ่งให้เป็นเหมือนคลาสของฟีเจอร์ไปแบ่งให้แล้วเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ว่ามันจะมีพร็อพทั้งหมด3ก้อนถูกป่ะอันนี้เป็นพร็อพของตัวชาบูว่าอะไรชาบูกินอันนี้ก็เป็นชาบูไม่กินถูกป่ะชาบูกินมีค่าไหนครับชาบูกินมีค่าใครบอกกินๆชาบู300บาทนี่กระทืบไปนะไม่ใช่ไม่ถึงชาบูกินอันนี้ไม่ใช่ร้านชาบูกินๆอะไรนั่นน่ะโอเคชาบูกินก็คือ2ส่วน3ถูกป่ะส่วนชาบูไม่กินก็คือ1ส่วน3ส่วนเนี้ยอันนี้คือบิงซูเท่ากับกินมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น0แล้วถ้าบิงซูไม่กินอ่ะถ้าเกิดบิงซูไม่กินก็คือมีค่าเป็น1ถูกป่ะแล้วอันนี้ก็พ็อปของหมูทะไม่ว่าหมูทะจะกินหรือหมูทะจะไม่กินเนี่ยเราก็มีค่าเป็น 0.5 ทั้งคู่ถูกไหมมันครึ่งๆเลยเนี่ยมัน1ต่อ1ไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาเอนโทรปีของอาหารได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเอนโทรปีอาหารของเราเนี่ยก็คืออะไรครับเอนโทรปีของอาหารเนี่ยก็จะเป็นไอ้สูตรก้อนพวกนี้แหละสูตรก้อนพวกนี้ก็คือไอ้ตัวพร็อพ3ตัวเนี่ยที่เราหาได้ก็คือคิดแยกเลยคิดแยกแต่ละอันชาบูอันนึงบิงซูอันนึงหมูทะอันนึงมารวมกันก็จะได้เป็นตัวเอนโทรปีของอาหารแต่ทีนี้เพื่อไม่ให้เรางงเดี๋ยวพี่ขอเขียนแยกแล้วกันโอเคเขียนแยกเป็นเคสๆไปว่ามันคิดยังไงนะใช้สีอะไรดีสีเหลืองแล้วกันสีเขียวอย่างอันนี้เอาเป็นเอนโทรปีของตัวชาบูก็จะเป็นเคสแรกคือเคสถูกถูกไหมจากสูตรของเอนโทรปีนะขอกลับหน้าเก่ากลับหน้าเก่าจากสูตรของเอนโทรปีก็คือลบ p คูณกับล็อก2ของ p ถูกป่ะ p คือ property ก็ได้เป็นลบ2ส่วน3คูณกับล็อกของ2ส่วน3แล้วก็ลบกับ1ส่วน3คูณกับล็อกของ1ส่วน3 2นี่คือเลขฐานนะครับเราก็จะได้รูปร่างมาประมาณนี้โดยที่ตัวเนี้ยคือถูกส่วนตัวเนี้ยคือผิดก็คือชาบูกินกับชาบูไม่กินโอเคนะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอนโทรปีของบิงซูเอนโทรปีของบิงคือไอ้ตัวถูกเนี่ยมันเป็น0ถูกป่ะก็ไปใส่0ไปส่วนไอ้ตัวผิดก็ลบด้วย1ล็อกฐาน2ของ1เพื่อไว้ก้อนเนี้ยล็อก1ก็คือได้0ถูกไหมอันนี้ก็ได้0ไปเพราะงั้นเอนโทรปีของก้อนเนี้ยเป็น0แน่นอนส่วนก้อนนี้ก็คือเอนโทรปีของหมูมีอะไรบ้างก็จะเป็น 0.5 ล็อก2ของ 0.5ใส่ลบด้วยแล้วก็ลบกับ 0.5 ล็อก2ของ 0.5 ถูกไหมจากก้อนบนถ้าเกิดคิดเลขไวๆ2ส่วน3ก็ 0.6 7 1ส่วน3ก็ 0.3 3ล็อก2ส่วน3ของล็อก2ส่วน3ฐาน2ไอ้ก้อนนี้เนี่ยก็จะคิดเลขได้ประมาณ 0.39ส่วนไอ้ก้อนนี้ก็จะคิดเลขได้ประมาณ 0.53 โอเคนะปุ๊บๆๆส่วนก้อนนี้ก็จะได้1โอเคทีนี้ก้อนนี้ได้0เราก็เอาค่าแต่ละค่าเนี่ยนะ 0.39 0.53 ทด1อันนี้ได้ 0.92 โอเคทีนี้เราก็จะได้เอาค่าเอนโทรปีของแต่ละค่าเนี่ยไปทำอะไรครับเอาค่าเอนโทรปีของแต่ละค่าไปคูณกับอะไรไปคูณกับ probability ถูกป่ะแล้วก็เอาค่าพวกนั้นเนี่ยมาคำนวณหาค่า information gain ของแต่ละฟีเจอร์โอเคนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
ทีนี้เป็น information gain ของอาหารก็คืออะไรครับ entropy initial ถูกป่ะเมื่อกี้นี้แล้วก็ลบกับเป็นตัว p อาหารคูณกับ n ของอาหารแล้วก็ต้องมาดูกันว่ามันจะแบ่งอะไรกันยังไง entropy initial ตอนแรกที่เราหามาได้เนี่ยมันมีค่าเป็น1ถูกป่ะแล้วก็สายไปว่า entropy initial เนี่ยมันมีค่าเป็น1นะส่วน p อาหารคูณกับ n อาหารเนี่ยเราจะได้มาจากไหน p อาหารกับ n อาหารนั้นต้องบอกก่อนว่าต้องเป็น p ใคร p มัน n ใคร n มันในฟีเจอร์อาหารนะครับถามว่ามันคืออะไรดูนี่สมมติอาหารชิ้นแรกที่พี่จะหยิบมาเนี่ยมันคืออาหารประเภทชาบูซึ่งชาบูนั้นถ้าเทียบกับอาหารทั้งหมดคือไงชาบูเนี่ยมี3จากทั้งหมด6ประเภทถูกป่ะเพราะงั้น p ชาบูเนี่ยคือ3ส่วน6ถูกป่ะส่วน entropy ชาบูคืออะไร entropy ชาบูอยู่นี่พี่คิดได้ว่ามันคือ 0.92 ถูกไหมมันก็คือ3ส่วน6คูณอะไร 0.92 ทันป่ะมันคือ entropy ไอ้นี่คูณกับ 0.92 ทีนี้พี่ขอเปลี่ยนสีเพื่อไม่ให้งงต่อมาอาหารอย่างที่2ของเราคืออะไรครับอาหารอย่างที่2ของเราคือบิงซูซึ่งมีทั้งหมด1ชิ้นจากทั้งหมด6ถูกป่ะก็คือ1ส่วน6แต่เอนโทรปีของบิงซูตัวเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราเอา1ส่วน6เนี่ยไปคูณกับ0ต่อมาอาหารสุดท้ายของเราที่เรามีอยู่นั่นก็คืออะไรครับหมูทะเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด2ใน6ถูกไหมเพราะฉะนั้น probability ของหมูกระทะเนี่ยก็คือ2ส่วน6ขอใช้สีแดงนะคูณกับ entropy ของหมูกระทะที่เราคิดมาได้เมื่อกี้ก็คือ1ถูกไหมด้านขวาล่างมันก็คือ2ส่วน6คูณกับ1เห็นนะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ว่าตัว IG อาหารตัว IG อาหารเนี่ยเป็นไงครับ IG อาหารก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบด้วยเท่าไหร่อันนี้ตัดกันได้ 0.46 ถูกไหม2ส่วน6ก็คือ1ส่วน3ฮะ1ส่วน3ก็คือประมาณ 0.33ถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้2ตัวนี้มารวมกันก็จะได้เป็น970เพราะฉะนั้น information gain ของอาหารเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.21 ถูกไหมถ้าพี่คิดได้ผิดตรงไหนก็ขอโทษนะครับอันนี้คิดเร็วๆ2ส่วน6ถูกป่ะนะมี2ใน6 1 2โอเคถูกเราได้มาแล้วว่า information gainของตัวฟีเจอร์อาหารเนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.21 ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอีกตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่แต่เขาบอกความหมายก่อนไอ้ 0.21 เนี่ยหมายถึงอะไรมันหมายถึงค่าที่บอกว่าฟีเจอร์อาหารเนี่ย so good เพียงแค่ 0.21 อาหาร so good ก็คือฟีเจอร์เนี้ยมันดี 0.21 ข้อมูลของ information gain เนี่ยยิ่งใกล้1คือยิ่งดีนะครับยิ่งใกล้1คือยิ่งดีค่าปกติของมันเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ 0-1 อะไร information gain เพราะว่ามันใช้ probability เข้ามามีส่วนในการคำนวณเพราะงั้นค่าก็จะไม่เปลี่ยนจากนี้มากเท่าไหร่ก็คือ 0-1 ต่อมาเมื่อเราคิดฟีเจอร์อาหารเสร็จแล้วเรามาคิดฟีเจอร์นี้ดีกว่าฟีเจอร์เลี้ยงแต่พี่ขอเขียนตารางใหม่อีกรอบนึงนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นภาพฟีเจอร์เลี้ยงสร้างขึ้นมาปึ๊บโอเคแป๊บหนึ่งใจร้อนอันแรกคือเลี้ยงถูกไหมอันนี้คือกินกับไม่กินเวลาที่เราเปรียบเทียบ information gain ย่อยครับให้โทษเวลาที่เราเปรียบเทียบ entropy ย่อยครับให้เราเปรียบเทียบฟีเจอร์นั้นกับ output นะ output ใหญ่นะ
เอาพุทใหญ่เอาไปหาเฉพาะเอาพุทใหญ่เนี่ยเอาไปหาอย่างเดียวคือ entropy initial ที่เราได้หากันเอาไว้แล้วก็คือไอตัวค่านี้ส่วนไอตัวฟีเจอร์ย่อยเปรียบเทียบกับเอาพุทเนี่ยก็คือเอามาหาไอพวก entropy พวกนี้ส่วน p ก็คือ property ปกติว่าเมื่อเทียบจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรามีไอตัวฟีเจอร์ตัวนั้นหมายถึงว่าสับฟีเจอร์ย่อยในตัวนั้นเนี่ยมีค่าจำนวนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวสับฟีเจอร์อื่นๆทั้งหมดในฟีเจอร์นั้นๆตึ๊บตึ๊บโอเคอันแรกบอกว่าเลี้ยงไหมอันแรกบอกว่าเลี้ยงอันที่สองข้อพี่ต้องเขียนให้นี่สิแกแป๊บเดี๋ยวพี่ขอเขียนแบบจัดหมวดจัดหมวดหมู่เนอะเหมือนตอนอาหารโอเคโทษอันแรกบอกเลี้ยงแล้วก็อันที่ห้ากับอันที่หกบอกว่าเลี้ยงอันที่นี้ก็เลี้ยงส่วนสองสามสี่เนี่ยบอกว่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงซึ่งแน่นอนครับผลลัพธ์มันแน่นอนอยู่แล้วกินกินถูกป่ะอันนี้คือพี่เขียนให้เราเข้าใจง่ายจะได้เปรียบเทียบค่า information gain ถูกๆอันนี้คือเราจะมาหา entropy ของอาหารกันโอเคนะไม่โทษเป็น entropy ของเลี้ยงหรือไม่เลี้ยง entropy เลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่จะแบ่งให้เรามองเห็นง่ายเนี่ยเราก็ต้องคิด entropy ทั้งหมด4อันถูกไหมอันแรกขอเขียนให้เหมือนกับอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้เขียนว่าไงอันแรกเขียน p ก่อนถูกป่ะพี่ก็ขอเขียนว่า p ของเลี้ยงเท่ากับถูกและมันก็ต้องมี p เลี้ยงเท่ากับไม่ถูกถูกไหมเลี้ยงอันนี้คือก้อนนี้นะเลี้ยงคือก้อนนี้นะส่วนไอ้ถูกไม่ถูกเนี่ยคือก้อนนี้นะโอเคส่วนนี้เนี่ยคือ p ไม่เลี้ยงเท่ากับกินก็คือถ้าไม่เลี้ยงเนี่ยจะไปกินกับ p ไม่เลี้ยงแล้วจะไม่กินเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามี pop เท่าไหร่กันอย่างแรกเลย p เลี้ยงแล้วไปกินมีเท่าไหร่ครับถ้าเลี้ยงแล้วจะไปกินบอกเลยถ้าเลี้ยงแล้วไม่กินนะทั้งหมดมี3ไปกินหมดเลยถูกป่ะแต่ไอ้ p เลี้ยงแล้วไม่กินเนี่ยทั้งหมด3เนี่ยไม่มีสักอันเลยส่วน p ไม่เลี้ยงแล้วไม่กินบอกว่ามันมีอ่ะฉันงงฉันไม่กินแต่ไอ้ p ไม่เลี้ยงแล้วก็ไม่กินเนี่ยอันนี้ถูกมั้ยถ้าคุณไม่เลี้ยงฉันก็จะไม่กินก็ถูกแล้วก็ฉันไม่มีเงินไงฉันถึงไม่ไปกินก็จะมีค่าประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปคำนวณหาค่า information gain เฮ้ยโทษติดคำอันนี้นะถ้าเกิดเราเอาไปหาค่า entropy ก็มันจะล้อกับสมการเนี่ยครับ entropy เลี้ยงก็จะมีค่าเป็นลบพอบอะไรพวกนี้เพียงแต่ว่าถ้าเรามองเฉพาะอันนี้คือ entropy entropy เลี้ยงอันนี้เป็น entropy ไม่เลี้ยง n ไม่เลี้ยงถ้าเกิดว่าเรามองเฉพาะค่า prop เนี่ยเราก็พอจะเดาคำตอบได้ถูกไหมว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าสูตรมันก็คือเป็นลบ1แล้วก็ log ถูกป่ะแล้วก็มันจะเป็นแล้วก็บวกกับ prop ของอีกก้อนหนึ่งเผื่อว่ามันเป็นก้อนนี้ทั้งคู่เลยถูกป่ะอันนี้เป็น0ก่อนแล้วก็ลบด้วย1ถูกไหมเพราะงั้นค่า entropy เนี่ยอันนี้มันเป็นไงครับมันเป็น1อยู่แล้วถูกไหมเอ๊ะโทษมองผิดไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวโทษเร็วไปนิดนึงลืมมองค่าล็อกไปอันนี้ก้อนแรกจะมีค่าเป็นลบ1แล้วก็ล็อก1ถูกป่ะส่วนไอ้ก้อนสูตรพี่ก็ขอไม่เขียนนะเพลินว่าไอ้ล็อกฐาน1เนี่ยมันมีค่าเป็น0ถูกไหมไอ้ก้อนนี้ก็เลยมีค่าเป็น0ส่วนไอ้ก้อน n ไม่เลี้ยงเนี่ยมันก็คือ0อยู่แล้วแหละลบกับ1คูณด้วยล็อก2ฐาน1ก็คือล็อก2ล็อกฐาน2ของ property ของตัวข้างหน้าของมันยังไงก้อนนี้ก็ได้0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า entropy เลี้ยงหรือไม่เลี้ยงเนี่ยก็จะมีค่าเป็น0ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงถูกไหม entropy ก้อนนี้ยังไงก็ได้0แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาหา information gain กันต่อเนี่ยการที่เราจะมาหา information gain ต่อ
เราก็จะได้ว่าค่า IG ของเลี้ยงไม้เนี่ยมีค่าคืออะไรครับมีค่าเป็น entropy initial ถูกป่ะ entropy initial ลบด้วย prop ของเลี้ยงในที่นี้ก็คือเป็น prop ของเลี้ยงคูณกับ n ของเลี้ยงถูกไหมไอ้เลี้ยงตรงนี้คือชื่อฟีเจอร์นะไม่ใช่เลี้ยงไม่เลี้ยงนะเป็นชื่อฟีเจอร์เดี๋ยวพี่ค่อยกระจายชื่อฟีเจอร์ทีหลังเพราะงั้นเราจะได้ว่า IG ของตัวเลี้ยงไหมเนี่ยจะเลี้ยงไหมซึ่งเป็นฟีเจอร์ของเรา entropy initial มีค่าเป็น1ตอนแรกที่ได้บอกไปลบกับโอเคตรงนี้จะต้องมาคิดแยกเคสกัน pop เลี้ยงเรามีทั้งหมดกี่รูปแบบครับตัวฟีเจอร์ของมันตัวฟีเจอร์เลี้ยงเนี่ยมีสับฟีเจอร์ข้างใน2แบบถูกไหมก็คือมีถูกแล้วก็มีผิดถูกป่ะเพราะงั้นมีถูกกี่ตัวมีถูก3จากทั้งหมด6ถูกไหมคูณกับ entropy ของตัวถูก entropy ของมันก็คือไง entropy ของมันก็คือก้อนนี้มีค่าเป็น0ก็เป็นอันนี้คูณ0ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวผิดนี้ถูกไหมเป็นสับฟีเจอร์ของเลี้ยงอีกทีหนึ่งมีทั้งหมด3ตัวจากทั้งหมด6ตัวแต่เผอิญว่าตัว entropy ของมันเนี่ยก็มีค่าเป็น0เหมือนกันเพราะงั้นก็จะเป็น3ส่วน6คูณ0เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าไอ้ค่าข้างหลังเนี่ยมันเป็น0หมดเลยเพราะฉะนั้น IG ของเราเนี่ยสวยงามครับ IG ของเราเป็น1ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันดูพี่บอกว่าค่า IG เนี่ยถ้ามันจะดีไม่ดีให้ดูว่ามันใกล้1ถูกไหมถ้าเกิดใกล้1เนี่ยก็คือบอกว่าไอ้ฟีเจอร์นั้นเนี่ยมันสามารถพิดิกตัวโมเดลได้ดีพิดิกเอาท์พุตได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าฟีเจอร์มันเข้าไปยัง0ก็คือเป็นโทษถ้าเกิดว่าเป็นค่า IG เข้าไปยัง0เนี่ยมันก็จะพิดิกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราลองมาเปรียบเทียบกันครับฟีเจอร์เลี้ยงเนี่ยIG มันเท่ากับ1ก็คือโคตรดีถูกป่ะส่วน IG ของอาหารมีค่าเพียง 0.21 ถ้าเกิดว่าเทียบกับฟีเจอร์ของเลี้ยงเนี่ยฟีเจอร์อาหารเนี่ยเปรียบเทียบโทษฟีเจอร์อาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะพิดิกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พิดิกว่ากินไม่กินไม่ค่อยดีแต่ว่าฟีเจอร์เลี้ยงเนี่ยพิดิกได้ค่อนข้างดีมากเลยถามว่าจริงเปล่าจริงครับลองกลับมาดูตรรกะหรือว่าโลจิกของที่ว่าจะไปกินหรือไม่กินตอนแรกที่พี่เขียนมาเนี่ยพี่แทบจะเขียนว่าถ้าเลี้ยงต้องไปกินถ้าไม่เลี้ยงจะไม่กินถูกไหมถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมก็สมเหตุสมผลถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับการคำนวณคร่าวๆของตัว information gain ว่ามีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาทวนสูตรกันว่ามีสูตรอะไรบ้างอย่างแรกเลย information gain คืออะไรปิดทวนสูตรทั้งสูตร information gain คืออะไรครับinformation gain คืออะไร information gain ก็คือ entropy ถูกไหม entropy ของตัว output ว่าตัว output เนี่ยเรามีsub feature อะไรบ้างแล้วก็แยกเคสไปคิดลบด้วย probability ของ feature แรกเทียบกับ output แล้วก็คูณกับ log 2โทษไม่ใช่ผิดแล้วก็คูณกับอะไรครับคูณกับ entropy ถูกไหมคูณกับ entropy ของตัวฟีเจอร์นั้นๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแค่ entropy เดียวล่ะโทษถ้าเกิดเราไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์เดียวล่ะก็แน่นอนถ้าไม่ได้มีฟีเจอร์เดียวก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็น pop ของอีกตัวหนึ่งคูณด้วย entropy ของ C2 ก็คือเป็นฟีเจอร์นั้นๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีแค่2ตัวล่ะอ๋อตามสบายครับบวกไปเรื่อยๆทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าตัว entropy คืออะไรตัว entropy คือ entropy เอาเป็นของ C1 แล้วกัน entropy C1 ก็คือลบของ prop C1 คูณกับล็อกฐาน2ของ prop C1 ถูกไหมถ้าเกิดเป็น entropy C2 ล่ะก็เปลี่ยนค่าข้างในตัวที่ไอตัว C1 C2 เนี่ยเราก็ต้องแยกคิดอีกว่า sub feature ข้างในฟีเจอร์นั้นเนี่ยมีกี่ประเภทบ้างอย่างเช่น
ถ้าเห็นภาพก็คือตัวนี้ตัวอาหารอาหารเนี่ยมีซับฟีเจอร์ข้างในทั้งหมด3อย่างก็คือมีชาบูบิงซูและหมูทะแล้วก็มีเอาท์พุตคือกินกับไม่กินแล้วต้องแบ่งอันนี้พี่เขียนง่ายคือพี่แบ่งฟีเจอร์ให้แล้วว่าซับฟีเจอร์เนี่ยประเภทหนึ่งก็อยู่กลุ่มหนึ่งเลยอีกประเภทหนึ่งก็อยู่กลุ่มหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะบอกได้ว่าตัวนี้ตัวฟีเจอร์ชาบูเนี่ยไอตัวเอนโทรปีที่เราจะหาเนี่ยเราก็ได้ว่าเป็นชาบูกินถูกไหมและชาบูไม่กินเราต้องหา2อันถ้าเกิดบิงซูเนี่ยเราต้องไม่ใช่ว่าบิงซูมีแค่ผิดแล้วเราคิดแค่ผิดนะครับเราต้องคิดถูกด้วยก็คืออย่างที่บอกอะต้องเอาสับฟีเจอร์ของฟีเจอร์นั้นไปเทียบกับตัวสับฟีเจอร์ของเอาท์พุตนั้นไม่รู้มันเรียกสับฟีเจอร์หรือสับเอาท์พุตอะไรพวกนี้ไม่รู้พี่เรียกถูกป่ะนะแต่นี่คือตามความเข้าใจพี่ก็คือเป็นตัวน้อยๆในฟีเจอร์หรือเอาท์พุตนั้นนั่นแหละเราก็จะได้มาประมาณนี้สมมติว่าถ้าตรงนี้พี่มีอันนี้พี่คำถามชาวนะถ้าเกิดว่าตัวอาหารเนี่ยพี่มีทั้งหมด3ฟีเจอร์และตัวกินไม่กินเนี่ยพี่บอกว่ามี3ฟีเจอร์เหมือนกันก็คือเป็นกินไม่กินหรือเฉยๆอะไรก็ได้ถามว่ามันจะเป็นไงถามว่าไอตัวพ็อปที่พี่ได้เนี่ยจะต้องแบ่งเป็นยังไงแน่นอนครับอันนี้พี่ขอเขียนเฉพาะอาหารนะสมมุติเป็น p อาหาร1เท่ากับกินแล้วก็เป็น p อาหาร1เท่ากับเฉยๆแล้วก็เป็น p อาหาร1เท่ากับไม่กินถูกไหมอันนี้คือวิธีการมองง่ายๆเลยครับน้องว่าน้องจะต้องแตกตัวเอนโทรปีเนี่ยหมายถึงว่าสับย่อยข้างในเอนโทรปีเนี่ยเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือตามนี้เลยเหมือนกับเอามาคูณกันอย่างอันนี้อาหารเนี่ยอาหารเรามีทั้งหมด3สับถูกไหมส่วนกินไม่กินเนี่ยมีแค่2เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องแตกก็คือจะมีทั้งหมด6ตัวก็ถูกป่ะมี6ตัวจริงไหมจริงก็จะมีเป็นกินไม่กินชาบูกินไม่กินบิงซูแล้วก็กินไม่กินหมูทะถ้าเกิดว่าพี่เพิ่มกินไม่กินขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเป็นเฉยๆก็จะเป็นกินชาบูเฉยๆกับชาบูและไม่กินชาบูกินบิงซูเฉยๆบิงซูและไม่กินบิงซูกินหมูทะเฉยๆหมูทะและไม่กินหมูทะอันนี้ก็เป็นหลักการมองง่ายๆว่าเราเนี่ยจะต้องแตกวิธีการคำนวณเอนโทรปีทั้งหมดกี่แบบและเมื่อเราแตกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาทั้งหมดมารวมกันให้เป็นเอนโทรปีอันเดียวเอาทั้งหมดมารวมกันให้เป็นเอนโทรปีอันเดียวต้องแยกประเภทนะเอาทั้งหมดรวมกันเป็นเอนโทรปีอันเดียวตรงนี้มันจะค่อนข้างงงนิดหน่อยเว้ยคือไม่ใช่งงหลักการนะงงวิธีการอ่ะแบบในห้องสอบมันเจอตัวเลขเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะคิดอะไรยังไงเนี่ยวิธีการเนี้ยสำคัญพยายามค่อยๆ คิดว่าเอ๊ะเราจะแยกอะไรยังไงดีแยกเป็นฟีเจอร์ไปเทียบกับเอาท์พุตแต่ละเอาท์พุตแล้วก็อย่าลืมใช้ล็อก2อันนี้ที่พี่อ่านมาเพิ่มเติมเนี่ยเขาใช้ล็อก2กันแต่ก็ต้องดูว่าอาจารย์น้องใช้ล็อกเท่าไหร่นะที่พี่อ่านมาคือพี่ใช้ล็อก2ในข้อสอบพี่ก็ถูกนะข้อนี้พี่ใช้ล็อก2โอเคก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วสำหรับเนื้อหาของตัวเอนโทรปีก็ขอให้โชคดีกับการสอบนะครับขอบคุณครับ